ความฝันเป็นจริงเมื่อญี่ปุ่นสามารถสร้างหุ่นยนต์คล้ายกันดั้มได้สำเร็จล่าสุดนะครับบริษัทในญี่ปุ่นที่ชื่อซูบาเมะได้ประกาศว่าตอนนี้สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่ให้คนขึ้นไปขับได้จริงจนสำเร็จโดยหุ่นตัวนี้จะมีชื่อว่าอาร์แช็กที่ใช้เวลาในการพัฒนาถึง2ปีหุ่นตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่ 4.5 เมตรและมีน้ำหนัก 3.5 ตันภายในตัวหุ่นจะมีจอมอนิเตอร์ทั้งหมด4จอที่รับสัญญาณจากกล้องทั้งหมด7ตัวที่ติดตั้งไว้ภายนอกทำให้ผู้ขับนั้นเห็นวิสัยทัศน์รอบด้านการบังคับจะใช้จอยสติ๊กในการบังคับส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำตัวมือนิ้วหรือแม้แต่การเคลื่อนที่ครับหุ่นตัวนี้สามารถแปลงร่างได้ทั้งหมด2โหมดได้แก่1โหมดหุ่นยนต์และ2โหมดยานพาหนะความเร็วในการเดินทางจะอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนายเรียวโยชิดะ CEO ของบริษัทซูบาเมะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการสร้างสิ่งที่รวมกันระหว่างความเป็นญี่ปุ่นและการ์ตูนเอาไว้ภายในสิ่งเดียวหุ่นตัวนี้จะเปิดขายอยู่ที่400ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทนายโยชิดะวางแผนที่จะขายหุ่นทั้งหมด5เครื่องเป็นของเล่นให้กับแฟนการ์ตูนหุ่นยนต์และหวังว่าพวกเขาจะได้ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปในอนาคตก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยผู้ที่ได้รับหุ่นยนต์ทั้ง5ตัวนี้ไปจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้คนอย่างที่ผู้สร้างหวังหรือจะนำไปใช้ด้วยจุดประสงค์อื่นแบบในการ์ตูนกันแน่